าวต่อไปนี้ครับต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะพอใกล้มื้อเที่ยงแต่ก็ต้องเตือนกันดีนิดหนึ่งครับเพราะว่ามีทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับไปเจอฮะพยาธิตัวตื่นน้องเอ๋ยจากผู้ป่วยรายหนึ่งน้องเอ๋ยแล้วยาวมากยาวขนาดไหนเขาบอกประมาณ18เมตรจริงเหรอไปดูสินี่ฮะนี่ทีมนักวิจัยฮะถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตครับสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮะเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไปพบพยาธิตัวตื่นน้องเอ๋ยโอ้โหขนาดความยาว18เมตรนะจากคุณตาคนหนึ่งวัย67ปีเป็นชาวจังหวัดหนองคายครับซึ่งคุณตาท่านนี้ครับมีพฤติกรรมฮะชอบกินเนื้อวัวดิบชอบกินลาบกินก้อยอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งนะฮะกินมาตั้งแต่อายุ20ปีฮะจนกระทั่งจนถึงอายุ67ปีนี่นะก็กินอยู่นะ40กว่าปีนะแต่ว่าอาการมันเริ่มผิดปกติในร่างกายเนี่ยเขาบอก5ปีก่อนเขาบอกแบบนี้ไปเจอปล้องพยาธิตัวตืดหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องโอ้โหดูแล้วก็ขนลุกนะฮะเข้าใจว่านะฮะเจอแบบนี้ไม่เป็นไรเนี่ยภูมิปัญญาพื้นบ้านอันนี้ความคิดของคุณตาเองนะบอกว่ากินไข่มดแดงหรือว่าตัวมดแดงเข้าไปมันจะเข้าไปช่วยรักษาโรคพยาธิที่อยู่ในท้องคุณตาเขาเชื่อแบบนั้นเขาเชื่อแบบนี้แต่บอกแบบนี้เป็นความเชื่อที่ผิดๆครับก็เชื่อแบบผิดๆแบบนี้ก็เลยเนี่ยถ่ายพยาธิออกมาเจอพยาธิตัวตื่นแบบนี้น้องเอ๋ย18เมตรนะ18เมตรคือยาวมากแล้วตัวนี้บอกว่าโอ้โหมันตัวใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์สะมันอยู่ในลำไส้นะฮะแล้วคาดว่านะอันนี้คือทีมนักวิจัยบอกแบบนี้นะน่าจะอยู่นะมา47ปีโอ้โหก็อยู่ตั้งแต่คุณตาเริ่มกินของดิบเป็นนั่นสิฮะซึ่งเรื่องนี้ครับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับก็บอกว่าเนี่ยเท่าที่เคยศึกษาจากงานวิจัยพบว่าพยาธิตัวตืดยาว18เมตรถือว่ายาวที่สุดในไทยแต่จากการศึกษาเนี่ยของพื้นที่อื่นเขาบอกว่าเนี่ยเคยพบนะ23เมตรเมื่อ50ปีก่อนก็ยาวมากนะน้องเอวกี่เมตรดีโอ้โหแล้วปกติมันต้องเท่าไหร่ปกติเนี่ยเขาบอกว่า 2-3 เมตรเนี่ยมันก็ยาวแล้วนะก็ยาวแล้วนะเอาจริงๆ 2-3 เมตรก็ยาวนะแต่ยังยาวไม่มากพอนะครับซึ่งหลังจากเนี่ยจะนำไปตรวจวิเคราะห์นะฮะแล้วก็เก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับพยาธิตัวตื่นนะบอกว่าเป็นโรคประจำท้องถิ่นพบได้ในกลุ่มที่ชอบทานเนื้อดิบเนื้อวัวเนื้อหมูนะฮะที่มีไข่หรือว่าตัวอ่อนพยาธิสะสมเจริญเติบโตเนี่ยเมื่อกินเข้าไปเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายน้องเอ๋ยพยาธิจะเข้าไปเกาะตามตัวน้องเอ๋ยอยู่ตามผนังลำไส้และเจริญเติบโตขึ้นนะครับเมื่อโตเต็มวัยจะหลุดออกมาเป็นมุกป้องนะฮะซึ่งพยาธิตัวตื่นเนี่ยสามารถเจริญเติบโตอยู่ในร่างกายเนี่ยจากสถิตินะ 25-30 ปีแต่ว่าคุณตาท่านนี้47ปีน้องเอ๋ยแสดงคุณตาเลี้ยงดีนะอย่างนี้ก็อย่าลืมกินยาถ่ายพยาธิกันบ้างนะคะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ